สนใจแม้กระทั่งว่าจุดที่ก่อเหตุอะยิงเยื้องกันเลยมองเห็นเลยอะไรโรงพักโอ้โหยังตีกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วจุดตรงนี้คือพัทยาค่ะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับประเทศระดับโลกแต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะนัดเคลียร์ใจกันปัญหาเรื่องหญิงหลังจากนั้นก็มีคนนึงไม่รู้ว่าเขามาจากไหนล่ะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถามว่าใครเก๋าวะแล้วก็ยิงปืนเลยยิงทันทียิงทันที2นัดค่ะชาวบ้านเอ่ยวัยรุ่นที่มารวมตัวกันเอ่ยตกใจขวัญหนีดีฟอค่ะคุณผู้ชมหนีกันกระเจิดกระเจิงแล้วเนี่ยมากัน20กว่าคนได้มั้งคะก็มารวมตัวกันอยู่ที่ชายหาดพัทยาค่ะน้องปลือบางละมุงชลบุรีเห็นบอกว่ามานัดเคลียร์ใจกันแต่เคลียร์ใจกันอีท่าไหนเอาปืนกันมาด้วยก็ไม่รู้หลังจากนั้นค่ะอย่างที่บอกกันมีคนมาถึงชักปืนยิงใส่กลางวงแล้วก็กระเจิงกระเจิงค่ะวงแตกเหตุการณ์เนี้ยตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบไวมากเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพักเองนะเจอปลอกกระสุนปืน2ปลอกตกอยู่น่าจะเป็นเพียงแค่ลูกปืนที่เป็นลูกปืนแบงกันเท่านั้นนี่เขาว่าแบบนี้ปืนลูกซ้อมนี้เหรอนะคะแล้วทีนี้ในมอสค่ะอายุ16ปีเนี่ยนักศึกษาปวช.ของสถาบันแห่งหนึ่งในพื้นที่ของบางละมุงนี่แหละค่ะบอกว่าเขาเองนี่แหละที่มานัดเคลียร์ปัญหากับวัยรุ่นอยู่ต่างสถาบันเข้าใจผิดกันเรื่องผู้หญิงเอาจริงๆผมก็เคลียร์ใจกับเขาไปแล้วนะแต่เขาไม่จบอะระหว่างที่กลุ่มของเขาอะยืนอยู่ที่ริมชายหาดคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งมาเลยนะมาจอดแล้วก็ตะโกนถามว่าใครเก๋าอ่ะเจอกับกูหน่อยไหมแล้วก็ชักปืนยิงเลยค่ะ3นัดรวดฟังกันหน่อยค่ะเราเล่นอะไรเขาบอกก็ผมก็แค่มีปัญหาเขาจะคิดเรื่องผู้หญิงนี่แหละครับอันนี้ผมก็คุยกันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่ว่าที่มายิงอันนี้ผมไม่ทราบนัดกันมาเจอตรงนี้เหรอไม่ได้นัดเจอครับอ๋อมาตามมาไม่ได้ตามครับมาเจอกันมาเจอกันเองครับตอนเดินมาเจอกันเอาละค่ะตอนนี้ตำรวจพันตำรวจเอกเมธวิทย์ประดิษฐ์ผลท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีท่านเปิดเผยว่าตำรวจก็รู้ตัวแล้วแหละมันไม่ยากหรอกคนที่ก่อเหตุแก๊งกวนเป็นใครกันบ้างตอนนี้ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ไปติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีละเอาให้เร็วที่สุดด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะแต่อาจจะต้องกดขันนิดนึงถ้าหากว่ามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงแบบนี้มันเสียชื่อแหล่งท่องเที่ยวกันหมดนะคะค่ะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8